อุบายภาวนาหลวงปู่จันทาถาวโรอสุภะการเจริญวิปัสสนาค้นคว้าในกายขั้นเหตุนั้นจงกำหนดคาดหมายซะก่อนว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็เราเคยเห็นมาแล้วมนุษย์เพื่อนร่วมโลกร่วมสงสารหญิงชายตายแล้วเห็นแต่เป็นอย่างนี้เอาไว้วันสองวันไม่ฉีดยาก็เหม็นเหม็นเบื่อหน่ายเหม็นน่าเกลียดเหม็นมนุษย์ร้ายกว่าเหม็นหมานั่นแหละทำไมเหม็นเน่าขนาดนั้นจึงว่าอสุภะอสุพังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของเหม็นน่าเกลียดเหม็นอย่างสุดยิ่งนั่นแหละปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกโสโครกมีหนังหุ้มอยู่ภายนอกดูเกลี้ยงเกลาหลอกเราหญิงชายหนุ่มสาวภายในนั้นมีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟหลายอย่างเอ็นกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ไส้น้อยไส้ใหญ่ทุกอย่างอาการ32ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเมื่อเอาของภายในออกภายนอกแล้วเป็นอย่างไรก็มีแต่ของเปื่อยเน่ามีแต่ของปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นนั่นแหละก็เห็นกันมาอย่างนั้นถึงแม้เรายังไม่เป็นยังไม่ถึงคนอื่นก็เป็นมาให้เห็นอยู่บางคนหญิงชายตายแล้วเก็บไว้คืน2คืนก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วคืนที่3เอาไปป่าช้าเปิดหีบออกมันขึ้นสีเขียวสีดำหน้าเบ้อะไรก็ไม่น่าดูเปลี่ยนสภาพหมดมีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าไหลออกจมูกไหลออกปากหญิงชายโอ้น่าเกลียดน้ำเน่านั้นเขาเลิกผ้าออกไปถึงทวารหนักทวารเบาน้ำเน่านั้นมันก็ไหลออกจากทวารหนักทวารเบาแพทย์เขาบอกว่าผู้หญิงมันเน่าทวารเบาก่อนเหม็นเน่าน่าเกลียดผู้ชายเน่าที่ท้องก่อนเหม็นเน่าน่าเกลียดปฏิกูลน่าเกลียดแสนที่จะไม่น่าปรารถนานั่นแหละเมื่อถึงสภาพนั้นอะไรเป็นเขาเป็นเราก็ถามจิตดูเคยเห็นมาแล้วหลายร้อยศพผลสุดท้ายก็เผาหรือฝังเมื่อเผาแล้วเป็นอย่างไรก็เหลือแต่ร่างกระดูกขาวๆนั่นแหละอสุภะอันละเอียดจากนั้นไฟก็สังหารเป็นเท่าฐานจนหมดถ้าฝังถมดินไว้ดินก็ดูดกลืนกินหมดเหลือแต่กระดูกธาตุแข็งเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีหรอกของเขาของเราเมื่อถึงสภาพนั้นแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นการเดินวิปัสสนาค้นคว้าในสกลกายธาตุขันธ์อสุภะคือความแก่อสุภะคือความเจ็บอสุภะคือความตายนี่เป็นประจำอยู่ทุกธาตุทุกสังขารแต่แล้วถ้าเราไม่พิจารณาไม่ค้นคว้ามันก็ไม่เห็นของจริงตามที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้กระสอบสองปากกระสอบนั้นมีสองปากในกระสอบนั้นมีอะไรบ้างบุรุษผู้มีสติปัญญาดีแก้เชือกร้อยกระสอบนั้นออกมีอะไรบ้างมีถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำข้าวเปลือกข้าวสารข้าวโพดมันแก้วงาหลายประเภทที่เขายัดอยู่ในกระสอบนั้นบุรุษผู้มีตาดีก็ซอกค้นขุดก่อนดูในกระสอบนั้นมีอะไรบ้างเขาก็เปิดออกดูก็รู้เห็นทุกสิ่งอย่างควรที่เขาจะเลือกคัดจัดสรรของนั้นไปทำอาหารเลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้นั่นแหละถ้าไม่เปิดออกดูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ในกระสอบนั้นอันนี้ฉันใดพระโยคาวัจระเจ้าทั้งหลายก็น้อมนึกว่าสังขารร่างกายทุกตัวท่านนี้นั้นเปรียบเสมือนกระสอบสองปากมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นมีนานาชนิดนะเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายอันนี้อยู่นอกเป็นขนของกระสอบนขาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาราหูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัตถยังหัวใจยักกะนังตับกิโลมะกังพังผืดปิหักกังไตบัพพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตักคุนังไส้น้อยอุทาริยังอาหารใหม่กสีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลด
ปุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำหมั่นข้นอัดสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสังคานิกาน้ำมูกลสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้ำมูตระมันมีอยู่ในกระสอบกระสอบเดินได้หมายถึงร่างกายของเราทุกท่านนั่นแหละอยู่ภายในนี้มีครบทุกอย่างก็รวมเรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เรียกว่าธาตุกรรมฐานก็ควรที่จะแยกแยะออกพิจารณาดูให้รู้เห็นจนสิ้นสงสัยธาตุโยสุญญโตปัสสะธาตุกรรมฐานนี้นั้นมันก็สูญอยู่ทุกระยะจงมีพิจารณาน้อมนึกให้เห็นอยู่อย่างนั้นมันจึงจะมีสติปัญญาฉลาดรู้ต่อธาตุกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นบ่อนฐานอันดีเลิศประเสริฐสำหรับที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติอาศัยฐานนี้เป็นมูลฐานเป็นเป้าใหญ่สำหรับที่จะสู้รบขบกัดกับพญามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่แล้วจะได้เปลื้องเครื่องร้อยรัดของพญามัจจุราชออกจากจิตได้ไม่มีฐานใดที่จะดีเลิศประเสริฐไปกว่านี้ฉะนั้นจงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าให้รู้เท่าทันต่อภพชาติฐานอันนี้เป็นฐานอันดีเลิศแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนโน้นก็มาตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในฐานอันนี้มิได้ไปรู้ฐานสิ่งอื่นก็รู้อยู่ในฐานนี้กระสอบมีสองปากปากหนึ่งไหลเข้าอีกปากหนึ่งไหลออกได้แก่ร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้นั้นนั่นแหละจงพิจารณามูลฐานนี้เป็นที่ยับยั้งเป้าหมายสู้รบขบกัดกับเจ้าตัวกิเลสสิ่งเป็นเหตุคือข้าศึกใหญ่รบราฆ่าฟันทำชาติภพสมบัติสังขารให้ย่อยยับแตกดาบลงนอนทับแผ่นดินอยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นอันนี้เป็นมูลฐานใหญ่ควรจะพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจะไปพิจารณาอยู่ที่อื่นก็ไม่เห็นไม่ใช่ทางออกจากโลกทางออกจากโลกก็อยู่ในมูลฐานนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดวงแก้วอันประเสริฐเกิดขึ้นที่นี่ก็เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละเพราะจิตอาศัยมูลฐานนี้มาเจริญสมณธรรมกรรมดีเพื่อว่าจะได้นำจิตเข้าสู่ความสงบดวงธรรมจะเกิดขึ้นจะรู้สว่างกระจ่างแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากมูลฐานนี้นั้นสังขารร่างกายของเราท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนกระสอบมีสองปากปากหนึ่งไหลเข้าปากหนึ่งไหลออกมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นฐานให้พระโยคาวัจระเจ้าทั้งหลายได้พิจารณาให้มันสิ้นสงสัยอันนี้เป็นการฝึกจิตให้มีสติปัญญาฉลาดรู้นายโคคาดการฝึกจิตให้มีสติปัญญาฉลาดรู้ก็ต้องมาพิจารณาร่างกายนี้นั้นเปรียบเหมือนนายโคคาดนายเพชฌฆาตฆ่าโคเมื่อฆ่าโคลงไปแล้วเขาก็ปาดหนังไว้กองหนึ่งหัวไว้กองหนึ่งกระดูกน้อยใหญ่ไว้อีกกองหนึ่งตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดพุงเอาไว้คนละกองชิ้นเนื้อไว้คนละกองนั่นแหละลูกมือเขาก็แยกแยะเป็นอย่างๆไปจำหน่ายซื้อจ่ายขายกินนั่นแหละเขาก็ต้องทำอย่างนั้นทีนี้พระโยคาวัจระเจ้าทั้งหลายก็จงแยกแยะพิจารณาร่างกายเปรียบเหมือนตัวโคนะใจเปรียบเหมือนเพชฌฆาตผู้ฆ่าโคนั่นแหละเราก็ต้องแยกแยะออกเป็นส่วนๆให้มันเป็นอันๆเป็นชิ้นๆให้มันรู้อะไรเป็นอะไรกำหนดแยกแยะออกด้วยการเอามีดถากเถือสับฟันนั่นแหละกำหนดคาดหมายไปเสียก่อนตอนแรกก็เพื่อว่าเป็นการศึกษาเป็นการฝึกจิตให้รู้ต่อซากโคคือร่างกายนี้จิตคือเราคือจิตกับสติปัญญาวิชาความรู้นั้นสติเป็นผู้ยังจิตให้อยู่กับฐานนั้นๆไม่ลดละเมื่อขยายออก
เรียกว่าปาดออกแล้วตกไปจากชื่อว่าโคแล้วมาเป็นเนื้อของโคกองนั้นเป็นกองตับกองนั้นเป็นกองปอดกองนั้นเป็นพุงใหญ่กองนั้นไส้น้อยไส้ใหญ่กองนั้นศีรษะกองนั้นหนังกองนั้นขาเขาเอาไว้เป็นกองกองเราก็จงพิจารณาแยกแยะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รวบรวมเข้าเรียกว่าโคนั่นแหละเนื้อโคทั้งหมดเมื่อทำลายแยกแยะออกแล้วกระจัดกระจายออกไปคนละแห่งทีนี้จะเอามาคืนสู่ฐานเดิมให้เป็นตัวโคขึ้นอีกก็ไม่ได้เพราะถูกทำลายแล้วอันนี้ฉันใดร่างกายของเราท่านทั้งหลายก็ให้พิจารณาแจ้งชัดเปรียบเหมือนเนื้อโคที่นายโคคาดฆ่าแล้วเมื่อมันถูกทำลายลงไปแล้วหมดภพชาติน้อยใหญ่ถูกพญามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่สังหารแล้วย่อยยับดับสิ้นไปหมดทุกสิ่งอย่างธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั้นแตกสามัคคีกันแล้วก็พลอยที่จะทำงานไปคนละหน้าที่ต่างคนต่างก็จะไปตามหน้าที่ธาตุดินก็พลอยที่จะดับไปเป็นดินธาตุน้ำก็ดับไปเป็นน้ำสูญไปธาตุลมก็ไปเป็นลมธาตุไฟก็ดับไปตามเยี่ยงอย่างของธาตุนั้นนั่นแหละให้เราแยกแยะให้พิจารณาดูให้แจ้งสิ้นสงสัยในภพชาตินี่ธาตุกรรมฐานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุกรรมฐานให้เราศึกษาอบรมเล่าเรียนอยู่ทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนพิจารณาแยกแยะให้มันเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นนิดมันจึงจะเป็นไปในไตรวัฏและโลกธาตุไม่มีสิ่งใดหนอที่ปราชญ์เจ้าทั้งหลายผู้ฉลาดจะรื้อฟื้นตนออกจากหลุมลึกคือกิเลสได้มีแต่มาพิจารณามูลฐานกรรมฐานนี่ให้เห็นจริงแจ้งชัดแล้วก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์อนิจจตามูลฐานนี้ไม่เที่ยงแต่เดิมมันก็รวมสามัคคีกันเป็นรูปนามธาตุขันธ์แม้โคก็ดีตัวของเราก็ดีก็ฉันนั้นเมื่อถูกทำลายแล้วต่างคนก็ต่างเป็นรูปนามสันฐานเป็นคนละอย่างนั่นแหละน้อมลงสู่ไตรลักษณ์อนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามสภาพอยู่อย่างนั้น